ในวันนี้พลอากาศเอกประจิมจันตองรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการขนส่งทางอากาศโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมนางสร้อยทิพย์ไตรสุดปลัดกระทรวงคมนาคมและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการขนส่งทางอากาศในวันนี้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งทางอากาศเตรียมนำเสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาทิแผนแม่บทด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยแผนงานและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ระบบโครงข่ายการคมนาคมที่ยังไม่สามารถให้บริการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมืองกับท่าอากาศยานได้รวมถึงระบบบริการขนส่งสาธารณะอื่นๆได้อย่างครบวงจรทั้งนี้พลอากาศเอกประจินเปิดเผยด้วยว่าหลังจากได้หารือร่วมกับคณะทำงานขออภัยค่ะร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เมื่อวานนี้ภาคเอกชนต้องการทราบความชัดเจนในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเพราะเกรงว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้จริงซึ่งตนได้ยืนยันว่าจะมีการดำเนินงานตามแผนงานอย่างแน่นอนแต่ยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้จนกว่าจะมีการสรุปแผนทุกด้านทั้งการขนส่งทางบกทางอากาศและทางน้ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ก่อนเนื่องจากเกรงว่าข้อมูลที่ออกไปก่อนจะมีผลให้ผู้ประกอบการไปเก็งกำไรที่ดินไว้ล่วงหน้า